สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องแรงงานพม่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาแต่โบราณเมืองการเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนกับพม่าด่านเจดีย์สามองค์เป็นแหล่งที่คนพม่าข้ามชายแดนเข้ามาทำงานในประเทศไทยประเทศไทยเรามีแรงงานพม่าเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าเรือประมงลำไหนของประเทศไทยถ้าล่มเมื่อไหร่จะต้องมีคนพม่าอยู่ในนั้นอย่างน้อยหนึ่งคนเราคงเห็นนะครับว่าแรงงานพม่าได้ครอบคลุมไปสู่ธุรกิจธุรกรรมในประเทศไทยเรียกว่าแทบจะทุกแห่งหนเลยทีเดียวว ันนี้พม่ามีแรงงานกว่า30ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยเรามีแรงงาน38ล้านคนประมาณครึ่งหนึ่งของแรงงาน38ล้านคนอยู่ในภาคเกษตรวันนี้ภาคเกษตรของประเทศไทยก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากและกำลังขยายวงเข้าไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของการบริการครับถ้าเราไปมองลึกๆเข้าไปเราจะเห็นนะครับว่าประเทศพม่านั้นมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมานานอังกฤษไปที่ไหนมักจะสร้างระบบการศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยในพม่ามีถึง168แห่งเราคงต้องยอมรับนะครับว่าการศึกษาของอังกฤษเป็นการศึกษาที่มีมาตรฐานของโลกเลยทีเดียววันนี้พม่ามีพื้นฐานที่ดีมากในเรื่องของจำนวนแรงงานในเรื่องของคุณภาพแรงงานและที่สำคัญที่สุดก็คือเรียกว่าค่าแรงงานนะครับพม่ามูลค่าค่าแรงงานนั้นต่ำกว่าประเทศไทยเกือบ3เท่าในราคาต่อวันตรงนี้ประเทศไทยควรจะต้องมองควรจะต้องคิดสิ่งที่พม่ามีไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่แค่โอกาสในประเทศของพม่าแต่เรื่องบุคลากรของพม่ามีมากเหลือเกินเรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังขาดแคลนแรงงานเป็นเพราะว่าคนไทยที่มีความรู้ความสามารถนั้นส่วนใหญ่จะไปทำงานในต่างประเทศกันนั่นเองครับขณะเดียวกันแรงงานที่เราขาดทำไมเราไม่เอาแรงงานจากเพื่อนบ้านของเราและแรงงานที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวนคนมากที่สุดมีคุณภาพมากที่สุดก็คือพม่าวันนี้ผมกำลังมองอยู่นะครับว่าไม่ใช่คำว่าแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรไม่ใช่แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมแต่เป็นแรงงานในภาคของบริการครับการท่องเที่ยวของเราการเงินการธนาคารของเราหรือไม่ว่าแต่เรื่องของเอนจิเนียริ่งของเราก็คงจะต้องใช้มาจากพม่าเรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วล่ะครับวันนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ขยายตัวถึง26ล้านคนต่อปีและในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองในอนาคตกำลังจะขยายถึง80ล้านคนเราจะทำยังไงที่จะใช้แรงงานจากพม่าให้เป็นประโยชน์นั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวของตลาดแรงงานในพม่าที่คนไทยไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ